ซอสสูตรละของเชเตอร์กินคู่กับอะไรดีไหนที่บ้านใครมี2ซอสนี้บ้างใครมี2ซอสนี้อยู่ที่บ้านกดเลข1มาเลยครับใครไม่มีก็ไปหารองมาตำกันดูนะครับไก่ป๊อปกับซอสเทอริยากิของเชเตอร์ครับนี่เป็นเมนูแบบเด็ดๆเลยสวยงามส้มตำทอดกับซอสน้ำปลาของเชเตอร์ก็บีบไปเลยครับโอ้ซอสน้ำปลาคือหอมมากทุกคนหวานๆเค็มๆอร่อยกำลังดีเลยครับบีบซอสเทอริยากิลงไปช่ำๆแบบนี้เลยซอสเทอริยากิอันนี้ดีมากรสชาติเทอริยากิแบบเข้มข้นสุดๆไปซื้อมาลองกินกันดูนะครับอันนี้ผมแนะนำอร่อยจริงชอบมากๆได้ข่าวว่าซอส2ตัวนี้มีจำนวนจำกัดใกล้หมดแล้วด้วยผมว่าจะไปซื้อเพิ่มอีกสัก 2-3 ขวดโดยเฉพาะซอสน้ำปลาต้องมีติดบ้านจริงๆเลยครับตัวนี้อร่อยจริงๆเพื่อนๆก็รีบไปตามกันนะครับก่อนที่ของจะหมดอืม